สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีวันที่1มกราคมพุทธศักราช2566นะคะ Happy New Year 2023นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะเมื่อคืนนี้กี้กินยาแก้แพ้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็หลับแต่หลับยังไงก็ตามนะคะกี้ก็จะได้ยินเสียงพุดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการจัดปีใหม่ที่เราอั้นกันมานานสถานที่ทุกที่กี้ว่าในประเทศไทยของเรารวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะจัดงานกันทั่วไปหมดแหละนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้คลิปแรกของการเปิดคลิปแรกของปี2516นะคะหรือปี2023เนี่ยนะคะที่ขอนำพาทุกคนมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะทำไมเหรอคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องไปตามวัดต่างๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนแนวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไปตามวัดต่างๆเนี่ยเรามีโอกาสที่เสี่ยงที่เราจะต้องไปเจอคนเยอะทุกที่นะคะเดี๋ยวกี้ขอแป๊บนึงนะคะทุกคนไม่ง่ายนักนะคะที่จะได้นั่งแบบนี้นะคะเมื่อกี้ยืนขึ้นมาหลายรอบแล้วคนเยอะตลอดนะคะโอเคหอมปากหอมคอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปยืนคุยกันด้านหลังนะคะเพราะว่าคนจะขึ้นมาตลอดเวลานะคะก็อย่างนี้ค่ะทุกคนอวยพรปีใหม่ละกันนะคะเป็นการเริ่มต้นคลิปใหม่ของปี2516นี้นะคะที่ต้องเดินขึ้นมาเดินข้างบนเนี่ยเพราะว่าข้างล่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปพูดเสียงดังแบบนี้ได้นะคะมันยากมากทีเดียวคือกี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนจะมาที่ศาลหลักเมืองเยอะขนาดนี้เหตุผลคืออะไรรู้ไหมชื่อก็บอกอยู่ว่าศาลหลักเมืองนะคะหลักเมืองคือความเป็นหลักเป็นฐานนะคะความหนักแน่นปกติแล้วศาลหลักเมืองที่อยุธยาเนี่ยคนมาเยอะกันอยู่แล้วแม้กระทั่งศาลหลักเมืองทุกที่ในทุกๆจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีศาลหลักเมืองนะคะทุกคนแต่เนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งโบราณสถานเยอะๆมากมายไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยกี้ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะจงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานละกันนะคะแล้วก็กิจการงานใดที่ทำอยู่เนี่ยขอให้หนักแน่นมั่นคงนะคะดังเช่นศาลหลักเมืองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราแห่งนี้แต่กี้บอกก่อนนะคะว่าจังหวัดไหนก็เหมือนกันแหละนะคะไม่จําเป็นต้องแม้จะต้องมาไหว้ที่อยุธยาที่ภูเก็ตก็มีกรุงเทพก็มีนะคะนครศรีธรรมราชก็มีใช่มั้ยคือทุกที่มีศาลหลักเมืองหมดอ่ะลพบุรีก็มีนะคะจะเอาที่แบบว่าที่กี้เห็นเขาไปกันนะคะแต่จริงๆทุกที่มีหมดแหละแต่ถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยินดีต้อนรับค่ะสู่พระนครศรีอยุธยาของเรานะคะไปค่ะสวัสดีปีใหม่แค่นี้ค่ะสั้นๆนะคะไม่นานกี้คิดว่าช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่ทุกคนคงจะต้องแสวงหาความสุขให้มันเต็มเปี่ยมนะคะเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปทำงานกันแล้วใช่ไหมจริงๆวันนี้กี้เห็นบางคนเริ่มกลับกรุงเทพกันแล้วเริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะในทั้งเดินทางไปทั้งเดินทางกลับเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ก็จะได้มีแรงมีกำลังใจในการที่จะทำกิจการงานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์อีกครั้งนึงค่ะทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อๆไปนะคะกี้ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาไหว้ศาลหลักเมืองที่นี่นะคะตอนแรกมีคนบอกว่าคนเยอะก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนใครที่ไม่ได้มาอธิษฐานไปพร้อมกันก็ได้นะคะที่เข้าใจว่าบางคนไม่สะดวกเดินทางเศรษฐกิจไม่ดีค่าเดินทางเยอะอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็สามารถอธิษฐานไปพร้อมๆกับกี้ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะขอให้หนักแน่นดังเท่นศาลหลักเมืองที่จังหวัดของเราเนี่ยนะคะจังหวัดไหนเหมือนกันนะคะใครอยู่กรุงเทพฝากไปว่าที่กรุงเทพแทนกี้ด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพด้วยนะคะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ